จังหวัดอุตรดิตถ์แถลงข่าวการจัดงานนมัสการพระแท่นศิระอาจประจำปี2567เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567ที่มณฑลพิธีหน้าพระวิหารหลวงวัดพระแท่นศิระอาจพระอารามหลวงตำบลทุ่งยางอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์พระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกฝ่ายธรรมยุทธ์เจ้าวาดวัดพระแท่นศิระอาจพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายสิริวัฒน์บุปผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานฝ่ายคารวาสและนายนันทสิทธิ์โพงามรองปลัดอบจ.อุตรดิตถ์นายภูริวัฒน์โชตินพรัตน์นายอำเภอลับแลและนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานนมัสการพระเทศสะอาดประจำปีพุทธศักราช2567หัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมงานดังกล่าวนายสิริวัฒน์บุปผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่าสำหรับงานนมัสการพระเทศสะอาดซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง24พฤษภาคม2567รวม14วันณบริเวณวัดพระเทศสะอาดพระอารามหลวงเชื่อมโยงไปถึงวัดพระยืนพุทธบาทยุคลและวัดพระนอนเพื่อเป็นการสืบสานรักษาประเพณีการบูชาพระเทศสะอาดในวันเพ็ญเดือน3ของทุกปีเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชนชุมชนและจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วยโดยภายในงานมีพิธีมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นการชมขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรมขบวนเครื่องสักการะและขบวนเทิดพระเกียรติอันยิ่งใหญ่การกราบนมัสการพระเทศสะอาดพระยืนและพระนอนบริเวณ3วัดเชื่อมโยงกันกว่า400ไร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกคืนการกวนพุทธศาสแขวนบาทการฟังเทศมหาชาติ13วัน13การและการรอรูปเจ้าเงาะการทำบุญตักบาตรพระร้อยการเวียนเทียนรอบพระแท่นและการไหว้พระซื้อของในร้านค้า 2,000 กว่าแห่งโดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่อาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2567เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปจึงขอเชิญนักท่องเที่ยวพุทธศาสนาศริกชนและผู้สนใจมาเที่ยวงานนมัสการพระเทศสะอาดในปีนี้ร่วมกันนอกจากนี้ทางจังหวัดได้จัดให้มีร้านค้าจำหน่ายสินค้านานาชนิดนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานบุญกลางแจ้งที่ใหญ่สุดในประเทศไทยด้วยพื้นที่ถึง400ไร่ร้านค้ากว่า 2,000 ร้านนะครับในระหว่างงานเรามีการจัดเทศกาลมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและมีประเพณีที่สำคัญที่จังหวัดอื่นไม่มีเช่นงานกวนพุทธศาสแขวนบาตรนะครับมีงานตักบาตรพระร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางทุกท่านนะครับหลังจากเที่ยวเสร็จงานจุดจีนก็เชิญชวนมาเที่ยวงานพระเทศราชที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับประสิทธิ์พึ่งสุขนิว24จังหวัดอุตรดิตถ์รายงาน